สวัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะวันนี้นะคะพลอยมีทริคในแอป Procreate เบื้องต้นมาฝากกันนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดวาดรูปในแอปนี้นะคะจะมีทริคอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะแรกนะคะให้เรากดเข้าไปที่แอป Procreate กันก่อนค่ะเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเราสามารถเพิ่มกระดาษได้นะคะซึ่งในแอปเนี่ยเขาก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกมากมายเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราสามารถกำหนดขนาดกระดาษเองได้ค่ะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนหน่วยของกระดาษได้นะคะตามที่เราต้องการเลยและเรายังเลือกเปลี่ยนโปรไฟล์สีได้นะคะตามงานของทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็น RGB หรือว่า CMYK เราก็เลือกได้เลยค่ะเมื่อเราตั้งค่าหน้ากระดาษเสร็จแล้วนะคะเราก็เข้าไปที่แอปเลยเดี๋ยววันนี้พลอยจะเลือกเป็นหน้ากระดาษแบบสแควร์นะคะก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะทริคแรกที่พลอยจะแนะนำนะคะก็คืออินเทอร์เฟซหรือว่าพื้นหลังนั่นเองซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นพื้นหลังแบบสว่างหรือแบบมืดนะคะให้เราไปที่ประแจตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปที่ตั้งค่าเราสามารถกดเลือกได้นะคะว่าจะเอาอินเทอร์เฟซที่เป็นพื้นหลังแบบสว่างหรือแบบมืดนะคะอันนี้พลอยจะเลือกเป็นแบบมืดนะคะเวลาที่เราวาดรูปไปนานๆเนี่ยก็จะช่วยให้เราสบายตามากขึ้นนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นทริคที่เราสามารถปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซไว้ทางซ้ายหรือทางขวาได้นะคะซึ่งอินเทอร์เฟซนี้เนี่ยก็จะเป็นแถบเครื่องมืออยู่ด้านข้างแบบนี้เลยค่ะมันก็จะสามารถปรับขนาดหัวบรัชได้นะคะแล้วก็ปรับความทึบแสงได้สี่เหลี่ยมตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นการดูดสีนั่นเองค่ะอันนี้พลอยถนัดการเขียนด้านซ้ายนะคะพลอยก็จะเอาอินเทอร์เฟซไว้ด้านซ้ายเพราะว่าถนัดการใช้ Apple Pencil เนี่ยปรับขนาดหัวบรัชแบบนี้เลยแต่ถ้าใครนะคะที่ถนัดการใช้นิ้วมือกับ Pencil ควบคู่กันไปเนี่ยก็สามารถปรับให้อินเทอร์เฟซย้ายไปอยู่ด้านขวาได้นะคะก็จะช่วยให้เราสามารถใช้งานควบคู่กันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะคือเราไปที่ประแจตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ไปที่ตั้งค่าแล้วก็เปิดอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ถนัดขวาค่ะมันก็จะย้ายมาทางขวาแบบนี้เลยเราก็จะสามารถใช้งานควบคู่กันแบบนี้ไปได้เลยค่ะและเรายังสามารถปรับตำแหน่งของอินเทอร์เฟซได้นะคะด้วยการใช้นิ้วจิ้มแล้วก็ลากออกมาแบบนี้แล้วเราก็เลือกไปด้านบนหรือด้านล่างแบบนี้นะคะตามความถนัดของแต่ละคนเลยค่ะถัดมานะคะเป็นทริคที่เราสามารถตั้งค่าสำหรับแรงกดหรือว่าน้ำหนักมือได้ค่ะวิธีนี้นะคะก็จะช่วยให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องออกแรงบนหัวปากกาเยอะเลยค่ะอันนี้พลอยยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะลองระบายสีให้ดูก็จะเห็นว่าเราต้องใช้เวลาประมาณนึงเลยกว่าสีจะเข้มขึ้นนะคะแต่ถ้าเราตั้งค่าแล้วนะคะก็จะช่วยให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องออกแรงที่หัวปากกาเยอะเลยค่ะไปที่ประแจนะคะแล้วก็ไปที่แรงกดและการปรับให้เรียบจะเห็นเส้นเคิร์ฟตรงนี้นะคะเราก็ปรับให้มันโค้งขึ้นแบบนี้เดี๋ยวลองมาวาดดูนะคะนี่ก็จะเห็นว่าเราสามารถระบายสีได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องออกแรงกดที่หัวปากกาเยอะเลยค่ะวิธีนี้นะคะก็จะช่วยถนอมหัวปากกาของเราได้ดีขึ้นนั่นเองถัดมานะคะเป็นทริคช็อตคัทเจสเจอร์ค่ะก็คือการใช้คำสั่งนิ้วนั่นเองสำหรับในแอป Procreate นะคะก็จะมีคำสั่งนิ้วอยู่2อันด้วยกันก็คือการใช้2นิ้วนะคะแตะที่หน้าจอแบบนี้มันก็จะเป็นคำสั่งอันดูค่ะนี่แต่ถ้าใช้3นิ้วแตะที่หน้าจอนะคะมันก็จะเป็นคำสั่งรีดูนั่นเองแต่ถ้าเราใช้2นิ้วแตะที่หน้าจอค้างไว้แบบนี้นะคะมันก็จะเป็นคำสั่งอันดูยาวๆแบบนี้เลยค่ะหรือถ้าใช้3นิ้วแตะหน้าจอค้างไว้มันก็จะเป็นคำสั่งรีดูกลับมายาวๆแบบนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องแตะหลายๆครั้งนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถตั้งค่าคำสั่งนิ้วเองได้นะคะโดยไปที่ประแจค่ะไปที่ควบคุมท่าทางนะคะมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกมากมายเลยว่าเราต้องการใช้คำสั่งนิ้วในเมนูไหนค่ะถัดมานะคะเราสามารถปิดใช้งานการสัมผัสได้ค่ะเวลาที่เราอาจจะเผลอเอานิ้วมือไปแตะหน้าจอเนี่ยการใช้งานมันก็จะเป็นแบบเพนซิลเลยนะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบซึ่งเราสามารถเข้าไปปิดการใช้งานนี้ได้นะคะโดยไปที่ประแจค่ะแล้วก็เลือกควบคุมท่าทางนะคะเลือกทั่วไปแล้วก็กดเปิดเมนูปิดการทำงานด้วยการสัมผัสแบบนี้เวลาที่เราใช้นิ้วมือแตะหน้าจอเนี่ยมันก็จะไม่มีเส้นเกิดขึ้นแล้วค่ะถัดมาเป็นทริคการตั้งค่า selection นะคะซึ่งถ้าใครใช้เครื่องมือนี้บ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถแยกวัตถุกับพื้นหลังออกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะก็คือเราเลือกไปที่เครื่องมือ selection ค่ะเลือกไปที่หัวแปรงเป็นอิสระแบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกวัตถุเลยพอเราเลือกวัตถุเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่ประแจนะคะแล้วก็ลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นการมองเห็นบริเวณมาร์คที่เลือกเนี่ยเราสามารถเลือกปรับความสว่างของวัตถุกับพื้นหลังแยกออกจากกันได้นะคะ
ถ้าเราปรับไปสูงสุดเนี่ยมันก็จะเห็นวัตถุชัดมากขึ้นแต่ว่าเราจะไม่เห็นพื้นหลังทั้งหมดพลอยแนะนำว่าให้ปรับประมาณสัก20หรือว่า30กำลังดีค่ะก็จะช่วยให้เราแยกวัตถุออกจากพื้นหลังได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทริคถัดมาก็คือการเปิดใช้เคอร์เซอร์แปรงนั่นเองค่ะเราสามารถเปิดใช้เคอร์เซอร์แปรงได้เวลาที่เราระบายสีหรือว่าตัดขอบเส้นอยู่นะคะหรือว่าใช้สีระบายที่มันจางมากๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถควบคุมตำแหน่งของปลายปากกาหรือว่าทิศทางได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะอย่างอันนี้นะคะพลอยไม่ได้เปิดใช้เคอร์เซอร์แปรงค่ะมันก็จะเห็นว่าเราควบคุมทิศทางของบรัชได้ค่อนข้างยากนะคะยิ่งถ้าเราใช้สีจางมากๆเนี่ยมันก็จะเห็นยากมากๆเลยแต่ถ้าเราเปิดเคอร์เซอร์แปรงปุ๊บมันก็จะช่วยให้เรากำหนดทิศทางของหัวบรัชของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะแบบนี้ทริคถัดมานะคะก็คือเราสามารถเปลี่ยนแปลงยางลบของเราให้เป็นหัวบรัชที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันได้ค่ะวิธีนี้นะคะก็จะช่วยให้เราสามารถลบชิ้นงานได้บางส่วนแล้วก็ทำให้งานของเราเนี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยอันนี้พลอยใช้บัตรทาราเลอาอยู่นะคะพอเรากดไปที่ยางลบมันก็จะเป็นหัวบัตรธรรมดาอยู่แต่ถ้าเราอยากใช้บัตรอันเดียวกันกับแปรงที่เราระบายสีเนี่ยเราก็แค่กดครั้งที่ยางลบแบบนี้ค่ะตัวแปรงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้เป็นหัวบัตรที่เราใช้อยู่เลยทริคถัดมานะคะเราสามารถเปิดภาพอ้างอิงเป็นจอเล็กที่เราวาดอยู่ได้นะคะวิธีนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมการทำงานแล้วก็จะเห็นการแก้ไขแบบเรียลไทม์ด้วยค่ะอันนี้นะคะให้เราไปที่ประแจตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกที่กระดาษนะคะแล้วก็กดเปิดอ้างอิงแบบนี้มันก็จะมีจอเล็กขึ้นมาเราสามารถซูมเข้าหรือซูมออกแบบนี้ได้นะคะเวลาที่เราวาดหรือระบายสีเนี่ยมันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในจอเล็กตรงนี้ด้วยซึ่งเราก็จะเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องใช้นิ้วซูมเข้าหรือซูมออกให้เสียเวลาเลยค่ะทริคถัดมานะคะเราสามารถเพิ่มพาเลตสีจากรูปที่เราต้องการได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไปค้นหารูปใน Safari หรือ Google แล้วเราอยากได้เฉดสีแบบนั้นเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มรูปเข้ามาในแอป Procreate แล้วเราก็จะได้เฉดสีตามนั้นเลยค่ะวิธีการนะคะให้เราจิ้มไปที่วงกลมสีตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกที่พาเลตเลือกที่กดบวกตรงนี้นะคะแล้วก็ใหม่จากรูปภาพแล้วเราก็เลือกรูปภาพได้เลยนี่แบบนี้มันก็จะขึ้นพาเลตสีมาตามที่เราต้องการเลยค่ะถัดมาเป็นทริค Quick Shape นะคะวิธีนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถวาดรูปเส้นตรงสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมที่เป็นรูปเรขาคณิตได้ง่ายมากขึ้นค่ะวิธีการนะคะเดี๋ยวพลอยจะลองลากเป็นเส้นตรงแบบนี้ถ้าเราใช้มือลากปกติเส้นมันก็จะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ถ้าเราลากแล้วก็กดค้างไว้นี่เส้นก็จะตรงแบบนี้เลยค่ะหรือถ้าเราใช้นิ้วแตะปุ๊บแล้วเราลากไปแบบนี้เส้นมันก็จะขยับไปทีละ15องศาแบบนี้เลยหรือถ้าเราลากเส้นเรากดค้างไว้มันก็จะสามารถแก้ไขรูปร่างตรงนี้ได้นี่แล้วเราก็กดเลือกตามองศาที่เราต้องการเลยแบบนี้ค่ะหรือถ้าเป็นรูปวงกลมนะคะเราก็ลากวงกลมแล้วกดค้างแบบนี้ย่อหรือว่าขยายแบบนี้ได้เลยค่ะแก้ไขรูปร่างได้เหมือนกันแบบนี้รูปสี่เหลี่ยมก็เหมือนกันเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถวาดรูปเรขาคณิตให้สมมาตรมากขึ้นได้ค่ะวิธีการนะคะก็คืออันนี้พอจะลองวาดวงกลมนะคะกดค้างไว้แล้วเราก็ใช้นิ้วแตะปุ๊บมันก็จะเป็นวงกลมที่สมมาตรมากขึ้นค่ะหรือถ้าเป็นสามเหลี่ยมวาดเหมือนกันกดค้างแล้วเอานิ้วแตะนะคะมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่สมมาตรมากขึ้นสี่เหลี่ยมก็เช่นกันค่ะแบบนี้เลยง่ายมากๆทริคถัดมานะคะก็คือการใช้เครื่องมือรูปนิ้วชี้ตรงนี้ในการเกลี่ยสีหรือว่าเบลนด์สีให้เข้ากันค่ะก็จะช่วยเวลาที่เราวาดท้องฟ้าหรือว่าระบายสีพื้นหลังเราอยากได้แบบเกลี่ยสีให้มันเนียนๆนะคะก็สามารถใช้ได้เลยเราสามารถเลือกขนาดหัวบรัชหรือว่ารูปแบบของหัวบรัชได้เลยแบบนี้นะคะพอเราเลือกไปแล้วปุ๊บเราก็เกลี่ยสีไปได้เลยค่ะมันก็จะทำให้ภาพพื้นหลังของเรามีความเนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทริคถัดมานะคะเราสามารถลากสีมาถมในกรอบที่เราวาดรูปร่างไว้ได้นะคะวิธีนี้เนี่ยก็จะช่วยย่นระยะเวลาโดยที่เราไม่ต้องระบายสีในกรอบให้เสียเวลาเลยค่ะวิธีการนะคะก็คือเราก็วาดรูปทรงไว้ได้เลยตามต้องการแล้วเราก็จิ้มสีตรงนี้นะคะตรงวงกลมตรงนี้ลากมาใส่ตามรูปทรงที่เราต้องการเลยค่ะและอีกทริคนึงนะคะเราก็กดไปที่เลเยอร์ได้เลยค่ะแล้วเราก็เลือกอ้างอิงนะคะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์ใหม่แล้วเราก็ลากสีมาใส่ที่เลเยอร์นี้ได้ก็จะช่วยให้เราใส่สีได้ไม่ออกนอกกรอบนั่นเองค่ะทริคถัดมานะคะก็คืออัลฟาล็อกค่ะวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถระบายสีทับลงไปในเลเยอร์เดิมได้โดยที่ไม่ออกนอกกรอบนั่นเองค่ะ
วิธีนี้นะคะให้เราไปที่เลเยอร์ที่ต้องการค่ะแล้วเราก็แตะเลือก Alpha Lock นะคะหรือว่าใช้2นิ้วเลื่อนที่เลเยอร์ที่เราต้องการค่ะมันก็จะขึ้นเป็นตารางแบบนี้เลยถ้าขึ้นเป็นตารางแบบนี้นะคะหมายความว่าพื้นหลังเนี่ยมันโปร่งใสไปแล้วค่ะเราก็สามารถระบายสีลงไปได้เลยค่ะก็จะทำให้เราระบายสีไม่ออกนอกกรอบได้จะทำเงาหรือว่าทำอะไรต่างๆก็ได้เลยทริคถัดมานะคะก็คือ clipping marks ค่ะวิธีนี้เนี่ยพลอยก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะก็การทำงานเนี่ยจะคล้ายๆกับ alpha lock เลยแต่ว่าจะเป็นการทำงานแบบแยกเลเยอร์นั่นเองค่ะให้เราไปสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะคะแล้วเราก็กดที่เลเยอร์เลือก clipping mask ค่ะนี่แล้วเราก็ระบายสีลงไปได้เลยวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้เราระบายสีไม่ออกนอกกรอบคล้ายๆกับ alpha lock เลยสำหรับวิธี clipping mask นี้นะคะก็จะเป็นการทำงานแยกเลเยอร์นั่นเองค่ะเวลาที่เราอยากจะเติมอะไรเข้าไปเพิ่มบนรูปภาพของเรานะคะเราก็กดเลือกเพิ่มเลเยอร์แล้วก็ clipping mask ได้เลยแต่ถ้าเป็น alpha lock เนี่ยจะเป็นการทำงานบนเลเยอร์เดียวกันค่ะคลิกต่อไปนะคะเราสามารถกรุ๊ปเลเยอร์รวมกันได้ค่ะเวลาที่เราทำงานแล้วมีเลเยอร์เยอะๆเนี่ยเราก็สามารถกรุ๊ปแยกเลเยอร์เพื่อให้เราจัดการได้ง่ายขึ้นนั่นเองวิธีการนะคะเรากดไปที่เลเยอร์เลือกรวมล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นการรวมเลเยอร์กับเลเยอร์ข้างล่างไว้เป็นกรุ๊ปเดียวกันนะคะอีกอันนึงเป็นรวมชั้นล่างก็คือจะเป็นการรวมเลเยอร์อันข้างล่างจัดเป็นกลุ่มใหม่ขึ้นมานั่นเองค่ะและวิธีสุดท้ายก็คือเราสามารถใช้นิ้วนะคะรวบเลเยอร์ที่เราต้องการมันก็จะจัดเป็นกลุ่มใหม่ให้เราได้เลยค่ะทริคถัดมานะคะเราสามารถ import ไฟล์เข้ามาในงานนี้ได้ค่ะไปที่ประแจนะคะแล้วก็เลือกเพิ่มค่ะมันก็จะมีให้เลือกนะคะว่าเราจะแทรกไฟล์แทรกรูปภาพถ่ายรูปหรือว่าเพิ่มข้อความก็สามารถทำได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถลากรูปจากแอปโฟโต้บน iPad ลงมาไว้บน Procreate ได้แบบง่ายๆเลยนะคะวิธีนี้จะทำได้กับบน iPad นั่นเองค่ะโดยที่เราเปิดแอปโฟโต้ขึ้นมานะคะเลือกรูปแล้วก็ลากไปวางบน Procreate ได้เลยหรือจะทำกับแอป Safari ก็ได้เช่นกันนะคะเวลาที่เราไปเสิร์ช Google แล้วอยากได้รูปที่เราต้องการนะคะเพื่อมาเป็น reference เนี่ยเราก็สามารถลากรูปจาก Google นะคะลงมาบน Procreate ได้เช่นกันค่ะแบบนี้ทริคถัดมานะคะในแอป Procreate เนี่ยสามารถดูวิดีโอ Timelapse ที่เรากำลังวาดอยู่ได้ค่ะแล้วเราก็สามารถ Export วิดีโอนี้ได้ด้วยนะคะโดยที่เราไปที่ประแจค่ะเลือกที่วิดีโอนะคะแล้วเราก็เลือกไปที่การเล่น Timelapse ซ้ำมันก็จะเล่นวิดีโอให้เราดูแบบนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเลือกดูได้ว่าทำถึงตรงไหนแล้วกดเสร็จสิ้นนอกจากนี้ก็ยังนำออกวิดีโอได้ค่ะนี่เราจะเลือกแบบ30วินาทีหรือว่าเต็มความยาวเนี่ยก็สามารถทำได้ค่ะทริคเจ๋งๆที่ทำง่ายมากๆบนแอป Procreate นะคะก็คือการทำแอนิเมชันนั่นเองค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะวิธีแรกเนี่ยให้ไปที่ประแจค่ะไปที่ตัวช่วยแอนิเมชันนะคะแล้วเราก็วาดรูปมา1รูปกดเพิ่มเฟรมนะคะแล้วก็วาดรูปถัดไปได้เลยแบบนี้ทำไปเรื่อยๆนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็กดเล่นได้เลยค่ะนี่มันก็จะขึ้นเป็นแอนิเมชันน่ารักน่ารักแบบนี้ได้เลยค่ะสามารถตั้งค่าความเร็วของเฟรมต่อวินาทีอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กด Export ได้เลยค่ะทริคสุดท้ายที่พลอยอยากจะเอามาฝากเพื่อนๆ นะคะก็คือถ้าใครที่ใช้ Apple Pencil รุ่นที่2นี้นะคะค่า Default ของมันเนี่ยก็คือเวลาที่เราแตะ2ครั้งตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือยางลบนั่นเองค่ะเวลาที่ใครวาดรูปไปนานๆเนี่ยแล้วรู้สึกว่าแบบเราอยากขยับนิ้วมือบ้างแล้วแบบบางครั้งเนี่ยอาจจะเผลอไปแตะแล้วกลายเป็นเครื่องมือยางลบขึ้นมาถ้าใครรู้สึกรำคาญนะคะก็สามารถเข้าไปปิดการตั้งค่าได้นั่นเองค่ะวิธีการนะคะก็คือไปที่ตั้งค่าเลื่อนลงมานะคะแล้วก็ไปที่ Apple Pencil ค่ะนี่มันก็จะมีเมนูให้เลือกนะคะว่าจะสลับระหว่างเครื่องมือปัจจุบันกับยางลบหรือว่าสลับระหว่างเครื่องมือปัจจุบันกับที่ใช้ล่าสุดแบบนี้แต่พลอยเลือกที่จะปิดนะคะก็จะช่วยให้เราแบบสามารถวาดรูปได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นทริคสำหรับการใช้งาน Procreate เบื้องต้นที่พลอยเอามาฝากกันนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ